เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมุวีแฟนเพจครับแต่วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Ghostbuster: f o r s e n Empire Ghostbuster มหาตภัยเมืองเยือกแข็งครับเป็นเรื่องราวของทีม Ghostbuster ที่ครั้งนี้เนี่ยพวกเขาต้องพบกับภัยครั้งใหม่ครับเมื่อลูกกลมบางอย่างได้ปลด ปล่อยวิญญาณอันชั่วร้ายออกมาและทําให้ทั้งเมืองของนิวยอร์กเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งครับพวกเขาจะทําอย่างไรต่อไปเรื่องราวเนี่ยจะจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Ghostbuster for the Empire Ghostbuster มหัตภัยเมืองเยือกแข็งครับก็ผมดูช้ามากๆแบบมากๆคือจริงๆวันเนี้ยเห็นแล้วแหะว่าหลายคนคอมเมนต์ให้รีวิวเรื่องยโร่นะครับรวมถึง PR อาค่ายนะครับขอโทษพี่ชัยนะครับที่ยังไมไ่รีวิวให้เลยวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาดูยโโ่แต่ว่ามาไม่ทันนะครับแล้วก็นั่นแหละก็เลยดูอันนี้แทนนะ เป็นโกดบั u สเตอร์สรุปก็คือคลิปนี้จะเป็นการรีวิวสดๆสั้นๆแล้วก็อย่างที่เห็นครับถ้างงว่าตรงนี้คือที่ไหนครับนี่คือรถผมนะครับดยงนั้นนี่คือคลิปรีวิวซิ C ที่เราอัดกันในรถนะฮะก็จะร้อนนิดนึงเพราะว่าปิดแอร์มให้มันมีน้อยเลยนะครับโอเคมันจะเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าไหนๆก็ดูแล้วเนาะก็พูดให้ฟังสักหน่อยแล้วกัน ก่อนดูเนี่ยหลายคนครับเตือนผมว่าอย่าไปดูเลยแม่งน่าเบื่อมากหนังมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเสียงรือเสียงราอ้างฟีดแบ็กทวิตเตอร์คือแบบด่ากันยับนะครับผมก็เลยอ่ะไหนๆแล้วก็เป็นแฟนกดบัสเตอร์นะครับผมก็เป็นแฟนกดบัสเตอร์ก็เลยอ่ะมาดูปล่อยจอยแล้วกันดูแบบเพลินๆรีแลกซ์ๆอะไรเงี้ยพบว่านะถ้าเทียบกับ หนังภาคต่ออีกเรื่องหนึง่งอย่าง Jurassic World Dominion เนี่ยอันนี้แม่งดีกว่าหลายล้านขุมอะครับสำหรับผมนะมันไม่ใช่หนังที่เลวร้ายข่านนั้นถ้าเทียบกับต้นต้นปีเรามีมาดามเว็บนะครับยังไงมาดามเว็บแม่งก็เลวกว่าอยู่ดีครับก็บัสเตอร์มันคือหนังที่ตกยุค ไปหน่อยนะครับจริงๆอะ่ะผมว่าหนังเปิดเรื่องน่าสนใจเลยนะองค์3ผมว่าสนุกดีนะแอคชั่นองสา3ก็คือแบบดูแบบเพลินๆนนัวๆฟิลหนังเด็กอะ่ะคือตั้งแต่ก t buster afterlife แล้วมันจะติดความเป็นหนังเด็กนิดหน่อยซึ่งผมรับได้ครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ย มันติดเยอะไปหน่อยทําให้อะไรอย่างเนี่ยมันดูแบบเยอะเกินไปดูเทีลนทีจริงมากเกินไปเอาองค์3ก่อนองสามเนี่ยมันจะมีซีนที่ตัวละครของ2องเจเนเรชันมันมารวมตัวกันแล้วก็ปราบผีมันดูโง่ไปหน่อยเว้ยแล้วก็โมเมนต์มันดูแบบฟิลดมิเนียเลยแต่ว่าอันนี้ดูดีกว่าผมว่าอย่างน้อยตัวละครมันก็แบบม,แบบมีการปูมาไม่ใช่แบบมาแบบ ดอนมูฟพร้อมกันอนะไม่ใช่แบบนั้นนะเออมันก็แบบพอได้อยู่แต่ละตัวมันก็มีบทของมันนะครับแต่ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยอยู่ในช่วงองค์สองครับหนังเนี่ยมันพยายามเหลือเกินที่จะเล่าหลายเส้นเรื่องมากๆทั้งตัวละครของฟีบีนะครับที่ถูกพ่อแม่กีดกันมันจะเป็นการทำนิยมเอกของฟีบีการทําให้คนอื่นยอมรับอะไรเงี้ยแล้วก็มีเส้นเรื่องของตัวเองมีความสัมพันธ์กับวิญญ,ญาณที่ชื่อว่าเมโลดี้หนึ่งเส้นเรื่องฟีบีกับการตามหาความจริงเกี่ยวกับลูกกระโปรง ทองเหลืองหนึ่งเรื่องเรื่องของกลุ่มของเออเขาเชื่อะไยพอรัฐที่ต้องไปเดินทางนู่นนี่นั่นอีกหนึ่งเรื่องคือแบบเส้นเรื่องแม่งเยอะมากตัวละครแม่งเยอะมากแล้วทีเนี้ยจังหวะการเล่าแม่งพังมากครับเพราะจังหวะการเล่ามันพังแล้วเนี่ยมันจะทําให้หนังเนี่ยมันน่าเบื่อครับดังนั้นช่วงองค์สองของหนังคือแบบแม่งน่าเบื่อโคตรคือผมแบบดมยาดมดมยาดมเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเออองค์สองของหนังคือแบบโคตรน่าเบื่อจริงๆแต่ว่าสำหรับผมอะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบหัดใจเข้ามาดามเว็บอะมันก็ยังแบบ ดูเพลินๆนะครับแบบอ่ะตามมันไปแล้วกันให้มันเล่าไปถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกมันดูจืดแล้วก็เชยมากๆแต่ว่าในความจืดเชยอ่ะมันก็มีกิมมิคที่มันสวิตแฟนอยู่เช่นตัวละครเก่าๆโมเมนต์บางอย่างในเรื่องวัตถุบางอย่างในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าภาพรวมกบัสเตอร์ภาคนี้เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดที่แบบออ้ยแย่เลวดูไม่ได้เลยเหยียบย่ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนังที่เอาจริงๆมันก็แบบพอดูเพลินๆได้อ่ะดูแบบไม่ต้องไปคิดมากดูแบบปล่อยจอยดูรีแลกครับว่าคแบบ เป็นแฟนกดบัสเตอร์อะไรเงี้ยคุณก็ดูได้นะมันอาจจะไม่ดีเท่าภาคอื่นเลยก็ตามจนถึงอีภาคที่เป็นผู้หญิงอะมันอาจจะไม่ดีเท่านั้นนะแต่มันก็ยังมีกลิ่นอายของกดบัสเตอร์อยู่มีเสน์ของกดบัสเตอร์อยู่แล้วก็เป็นหนังกดบัสเตอร์ที่แบบผมว่าแฟนกดบัสเตอร์น่าจะเอนจอยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียเนี่ยคือมันมีการแสดงหลายๆครั้งอะมันดูพยายามกินไปหน่อยมันดูครินเกินไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพอลัสนะฮะ เข้าใจว่าตัวหนังเนี่ยต้องการสื่อแบบซื่อตรงให้มันเป็นหนังเด็กแต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะมันดูมากเกินไปหน่อยครับแล้วก็อีกจุดที่ผมรู้สึกว่าหนังทําได้ดีนะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์มันจะมีแบบบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ซึ้งเหมือนกันอย่างเช่นตัวละครของเมโลดี้ที่เป็นวิญญาณผู้หญิงกับตัวละครของน้องฟีบี้ผมว่าสองตัวละครเนี้ยเคยมีมันดีนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับเรื่องของการข้ามผ่านบางอย่างของตัวละครเนี้ยมันทําได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมว่าหลายๆอย่างในหนังเนี้ยองคมันน้ข ที่มันจะแบบเล่าหลายเรื่องในเวลาจํากัดขาดนี้เออทำให้แบบ ช่วงกลางอ่ะมันกลายเป็นอะไรที่วุ่นเวอ้อเกินไปครับเข้าใจว่าหนังเนี่ยมีสิ่งที่ต้องคลี่คลายเยอะมากมีอะไรที่ต้องเล่าเยอะมากแต่เวลาหนังแม่งนิดเดียวอ่ะทําให้ไอ้ตรงที่มันต้องเล่าอ่ะมันกลายเป็นว่ามันยัดข้อมูลให้คนดูเยอะเกินไปในแบบที่แบบมันดูแล้วไม่จอยมันดูแล้วแบบเมาอ่วมึนแล้วมันเล่าไม่ค่อยสนุก,กครับมันก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไอ้จุดที่ชื่นชมนะครับก็คือฟีบี้ภาคนี้น่ารักโคตรนะครับภาคที่แล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆนะแต่ภาคนี้คือตัวละครนี้แม่งแบบ โคตรน่ารักเลยนะครับก็ถือว่าถ้าใครเป็นแฟนลับฟีบีก็มาดูได้นะครับหนังยังพอมีรอบอยู่นะครับสรุปง่ายๆแล้วกันผมรู้สึกว่า Godbuster Forbidden Empire ก็เป็นหนัง Godbuster เรื่องหนึ่งที่โอเคและมันอาจจะไม่ดีเด๋อหรอกมันอาจจะเป็น Godbuster ที่แบบแย่กว่าทุกภาคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่เลวร้ายเท่าหนังแฟนชายอื่นที่เขาพังไปแล้วนะครับมันก็ยังอยู่ในระดับที่เออพอดูได้นะครับมีความจืดมีความเหนื่อยบ้างแต่ว่าองค์สามแอคชั่นก็สนุกดีแล้วก็มีหลายๆองค์ประกอบที่มันมีความเซอร์วิสแฟนพอสมควรครับสำหรับผมที่ ไม่ได้โกรธมันนะคือก็เข้าใจว่าแบบเออเขาต้องการจะเล่าอะไรแต่ว่าขา้อจากัดหลายอย่างและการมันทําให้หนังเรื่องนี้มันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันก็พอดูได้พอดูได้แบบเพลินๆดูแบบค่าเวลาถ้าคุณแบบว่างตั้งเหลืออะไรเงี้ยหรือว่าอยากดูกดบัสเตอร์ก็มาดูได้ครับแล้วก็น้องเฟบี้นารักตีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่สำหรับผมที่เป็นแฟนกดบัสเตอร์เนี่ยมันก็พอดูแล้วได้แบบหายคิดถึงนะครับไม่ดูแล้วรังเกียจไม่เหมือนแบบจูเ c ซิโอโดมิเนียนอะเออก็ เขาได้เราก็หายคิดถึงตัวละครเราเห็นพวกเขาว่าร่วมจอก,กันอีกครั้งใช้เคมีที่เคยใช้อีกครั้งอะไรเงี้ยมันก็แบบเออเอ็นจอยดีอะไรประมาณนี้ครับให้คะแนนเนี่ยผมให้ไปที่5.5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ย g กลด์บัสเตอ r o ฟอสเ e นเอ็มพายโกลด์บมหาตะไยอาณาจเมืองเมืองไม่ใช่อาณาจมหาตะัยเมืองเยือกแข็งฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สาคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ คุณจะมเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ะเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะด,ดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซ e ทูซีมูฟแกรเพจสวัสดีครับ